รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะเมืองไทยดีๆวันนี้ค่ะเรานำคุณผู้ชมนะคะมาสัมผัสกับประเพณีการเจี๊ยฉายนะคะหรือว่าประเพณีการถือศีลกินผักของชาวจังหวัดภูเก็ตค่ะที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลากว่า100ปีแล้วการถือศีลกินผักนะคะนับว่าเป็นการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่งของชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะเพื่อชำระล้างจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์อีกทั้งยังเป็นการดูแลตัวเองอีกรูปแบบหนึ่งด้วยประเพณีดีงามแบบนี้จะมีอะไรน่าสนใจตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะประเพณีการถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตนั้นเริ่มตั้งแต่ปี2368ในบ้านในทูอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของไข้ป่าอยู่เป็นประจำคณะงิ้วเร่ที่มาจากประเทศจีนได้ประกอบพิธีกินผักบวงสรวงเทพเจ้าขึ้นหลังจากนั้นปรากฏว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำได้หายไปทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและสืบสานพิธีกินผักต่อๆกันมาจบจนถึงปัจจุบันค่ะสัญลักษณ์ที่แสดงให้รู้ถึงว่าประเพณีการถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นก็คือการประกอบพิธียกเสาโกเต้งค่ะและการอัญเชิญตะเกียง9ดวงนะคะขึ้นสู่ยอดเสาโดยศาลเจ้าต่างๆนะคะจะประกอบพิธีโดยมีประชาชนนะคะสวมใส่ชุดขาวร่วมพิธีกันอย่างคึกคักค่ะThank you.
ทั้งเมืองค่ะจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวนั่นหมายถึงประเพณีการถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะสำหรับจังหวัดภูเก็ตประเพณีการถือศีลกินผักเกิดขึ้นมาเกือบ200ปีแล้วค่ะโดยต้นกำเนิดของประเพณีการถือศีลกินผักของชาวจังหวัดภูเก็ตอยู่ที่ศาลเจ้ากระทู้หรืออ้ํากระทู้ค่ะที่นี่มีการสืบสานประเพณีการถือศีลกินผักมาอย่างยาวนานกว่า191ปีแล้วค่ะถ้าพูดถึงศาลเจ้ากระทู้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นศาลเจ้าแห่งแรกที่จัดพิธีกรรมกินผักนะครับเพราะที่เรารู้มาแน่นอนนะ191ปีนะครับที่แน่นอนนะครับแต่ก่อนหน้านั้นที่เขาคุยกันนะคนแก่เขาบอกว่ามีมาเกือบ200กว่าปีเป็นศาลเจ้าแห่งแรกที่เราจึงถือปฏิบัติยึดถือความถูกต้องดั้งเดิมคือเขาเรียกว่าภาษาจีนเขาเรียกเจี้ยวกูเจ้าคือเดินตามรอยของเก่ามาตลอดเราไม่พิธีกรรมเราจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่วันเวลาสถานที่เราก็ไม่เปลี่ยนแปลงมันจึงเป็นตัวอย่างและเป็นศาลเจ้าแห่งแรกที่เป็นตัวอย่างของศาลเจ้าทั้งหมดที่ในจังหวัดภูเก็ตประเพณีการถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตนอกจากจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามประธานศาลเจ้ากระทู้ยังบอกด้วยว่าเจี๊ยฉ่ายภูเก็ตล้อมรวมชาวบ้านให้เป็นหนึ่งเดียวศรัทธาในสิ่งเดียวกันและมีความรักความสามัคคีในชุมชนค่ะผมเชื่อว่าการถือศีลกินผักหนึ่งของเราเนี่ยเราถือศีลด้วยไม่ใช่กินผักอย่างเดียวเราช่วงนี้เรากินผัก10วันนี้เราถือว่าเราไม่กินพวกเนื้อสัตว์เนื้ออะไรเราถือว่าเราทำบุญให้กับพวกหนูเห็ดเป็ดไก่ที่เราอย่างเงี้ยแล้วเราถือว่าพอถึงปีทั้งหมดในชุมชนกระทู้ทั้งหมดเขาจะร่วมกันเขาเรียกร่วมมือมีความสามารถมีความสมานสามัคคีกันทั้งชาวบ้านลูกเด็กอะไรเขาจะมาร่วมกันโดยเฉพาะศาลเจ้ากินผักนี่เราจะไม่มีการจ้างงานในงานชาวบ้านก็มาช่วยกันเนี่ยมันเกิดความสามัคคีกลมเกลียวที่เราจะเห็นได้คือเมื่อก่อนนี้อาคารเป็นหลังเก่าๆนะครับนี่ได้เปลี่ยนนี่ที่เห็นปัจจุบันนี้เป็นอาคารรุ่นที่3แล้วรุ่นแรกรู้สึกว่าจะเป็นหลังคาจากพอรุ่น2ก็จะเป็นกระเบื้องรุ่นเก่าๆพอรื้อจากกระเบื้องนี้ก็เป็นรุ่นใหม่แต่ที่คงอยู่คือเสากระเตงเราสังเกตดูเสากระเตงเราจะไม่มีทองทักแผ่นไม่มีนี่คือเรายึดของเก่ามาตลอดแล้วก็ยึดถือไม้อันเดียวโดอันเดียวยาวไปไม่มีการต่อไม่อะไรแล้วเวลาขึ้นสองกอเตงนี้เราจะร่วมกันพี่น้องชาวกระทู้ข้างนอกข้างในเขาจะมาช่วยกันยื้อกันช่วยกันยื้อสองกอเตงขึ้นด้วยแรงคนทั้งหมดไม่มีการโอเคมันขึ้นนี่คือพิธีกรรมที่เราเห็นมาครับเหมือนกับพระทรงก็เหมือนกันเราจะมีขึ้นบัญชีของมาทรงทั้งหมดคนที่มาเป็นมาทรงที่กระทู้เนี่ยอยู่นะผมบอกว่าเหมือนองค์เราเหียที่ประทับทรงในเจ้าอามเนี่ยนะคนประทับทรงนะ90กว่าปีเพิ่งจะเสียพอเสียแล้วพระเราเหียก็หาร่างทรงใหม่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วมันจะเป็นเขาเรียกว่าลูกโซ่รุ่นต่อรุ่นสืบทอดกันมาจนกระทั่งบัดนี้ไม่ใช่บัดนี้จนกระทั่งรุ่นหน้ารุ่นผมเชื่ออนาคตก็ยังคงเหมือนเดิมเพราะว่าของเรานี้ไม่
ในวันที่7นะฮะเดือน9ตามปฏิทินจีนนะครับเราก็ได้ทำเหมือนเป็นการรำลึกนะฮะเป็นการรำลึกว่าในวันที่7เดือน9เนี่ยได้มีเรือมาจอดที่ปลายแหลมสะพานหินนะพวกเราก็ได้จัดขบวนไปรับ อุปกรณ์เครื่องใช้และก็ผู้ที่อัญเชิญของใช้ในประเพณีถือศีลกินผักจากเมืองจีนเนี่ยกับประเพณีการถือศีลกินผักนะคะมีข้อควรปฏิบัติอยู่10ข้อค่ะซึ่งเชื่อกันว่านะคะถ้าเกิดปฏิบัติได้ครบทุกข้อนะคะจะเข้าสู่พิธีถือศีลกินผักนะคะแล้วก็จะได้บุญอย่างแท้จริงค่ะในช่วงของงานประเพณีการถือศีลกินผักสำหรับผู้ถือศีลกินผักนั้นจะมีข้อปฏิบัติอยู่10ประการค่ะคือการชำระล้างจิตใจให้สะอาดตลอดช่วงระยะเวลาของประเพณีการถือศีลกินผักทำความสะอาดเครื่องครัวและแยกใช้คนละส่วนกับผู้ที่ไม่ถือศีลกินผักควรสวมใส่ชุดสีขาวตลอดช่วงเทศกาลถือศีลกินผักประพฤติตนดีทั้งกายและใจห้ามบริโภคเนื้อสัตว์ห้ามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาของการถือศีลกินผักห้ามดื่มสุราและของมึนเมาผู้ที่อยู่ในระหว่างไว้ทุกข์ไม่ควรร่วมงานประเพณีการถือศีลกินผักหญิงที่มีประจำเดือนไม่ควรร่วมพิธีกรรมใดๆในช่วงของประเพณีการถือศีลกินผักค่ะพิธีบูชาพระในวันแรกเป็นพิธีที่มีการบูชาพระด้วยเครื่องเส้นต่างๆค่ะทั้งศาลเจ้าและตามบ้านเรือนของผู้ที่กินผักเมื่อกินผักได้ครบ3วันถือว่าผู้นั้นเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์หรือที่เรียกกันว่าเช้งค่ะในส่วนของพิธีโคกุนเป็นพิธีเลี้ยงทหารซึ่งจะทำพิธีกันในวันที่3วันที่6และวันที่9ส่วนในพิธีทรงเก้งจะเป็นการสวดมนต์ตั้งแต่องค์เกี้ยวอองไตเตเข้ามาประทับในอ้อมหรือศาลเจ้าค่ะส่วนพิธีปางกุนเป็นพิธีเชิญทหารเพื่อรักษาปริมณฑลงานพิธีกรรมเชิญทหารมารักษาบริเวณงานประเพณีการถือศีลกินผักมี5ทิศค่ะได้แก่ทิศใต้ธงสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของทหารจำนวน 88,000 คนทิศเหนือธงสีดำเป็นสัญลักษณ์ของทหารจำนวน 55,000 คนทิศตะวันออกธงสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของทหารจำนวน 99,000 คนและทิศตะวันตกธงสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของทหารจำนวน 66,000 คนค่ะส่วนทัพหลวงจะมีธงสัญลักษณ์เป็นสีเหลืองมีทหารจำนวน 33,000 คน
าวจังหวัดภูเก็ตเรียกการกินผักว่าประเพณีการถือศีลกินผักไม่ใช่เทศกาลกินเจประเพณีการถือศีลกินผักในจังหวัดภูเก็ตมีความแตกต่างจากการกินเจในจังหวัดอื่นๆค่ะเพราะการถือศีลกินผักในจังหวัดภูเก็ตเป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานด้วยความเชื่อความศรัทธาอย่างยาวนานกว่า200ปีไม่ใช่เทศกาลที่จัดขึ้นตามวาระหรือว่าโอกาสค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราจะเห็นในช่วงของประเพณีการถือศีลกินผักนะคะก็คือบรรยากาศของรอบศาลเจ้าค่ะจะมีการจำหน่ายอาหารเจนะคะให้แก่ประชาชนที่เริ่มรับประทานเจค่ะซึ่งศาลเจ้านะคะก็จะมีประชาชนเดินทางมาเลือกซื้ออาหารกันอย่างคึกคักค่ะเจเป็นอาหารที่ปรุงโดยปราศจากเนื้อสัตว์ค่ะรวมไปถึงไม่มีส่วนประกอบอื่นใดที่มาจากเนื้อสัตว์ทุกประเภททั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำจึงมีคำกล่าวที่ว่าการกินเจหนึ่งมื้อเหมือนชีวิตรอดตายและที่สำคัญตามความเชื่อของคนจีนยังมีข้อยกเว้นสำหรับการรับประทานผักอยู่5ชนิดค่ะโดยต้องงดเว้นผักที่มีกลิ่นฉุน5ประเภทได้แก่กระเทียมต้นหอมหอมแดงหอมหัวใหญ่และผักกุ้ยช่ายค่ะการถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตนี่เราสืบทอดมา100กว่าปีแล้วถึงดีข้อดีงามที่ว่าเราการเกี่ยวกับงานประเพณีถือศีลกินผักนี่ก็มีหลายอย่างเหมือนกับเราถือศีล5ศีลห้าดีๆของเราที่เองแต่เพิ่มว่าเราไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วก็ปรับพฤติตัวเป็นคนดีตอนคนกินผักกินเจนี่ก็ใส่เสื้อขาวให้สำรวมจิตใจให้สำรวมทั้งร่างกายเพราะว่าเราใส่เสื้อขาวแล้วต้องสำรวมตัวเราด้วยว่าเราต้องอย่าหุนหันทันเล่นให้รักษาความสีขาวของเครื่องแต่งตัวของเราแล้วก็งานกินผักนี่เราจะพวกอาหารการกินต่างๆเนื้อสัตว์ทุกชนิดไม่ทานแล้วก็ผักที่มีกลิ่นฉุนทั้ง 5-6 อย่างไม่ทานนะครับเกณฑ์แท้ของหัวใจคือว่าเราได้ละเลิกอบายมุขทั้งหลายนะทั้งจิตใจทั้งร่างกายทุกอย่างเลยเป็นประเพณีที่ดีงามมากนอกจากการรักษาศีล5แล้วผู้ที่ถือศีลกินผักในประเพณีตามฉบับของประเพณีการถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตที่ถูกต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะระหว่างประเพณีการถือศีลกินผักผู้เข้าร่วมพิธีต่างๆของแต่ละศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ตจะต้องถือศีล5และศีล8อย่างเคร่งครัดเพื่อความเช็คหรือความบริสุทธิ์ของตนเองนั่นเองค่ะอีกข้อดีที่สุดร่างกายเราได้รับก่อนคือว่าเราไม่ทานเทือสัตว์นี่ทำให้ระบบการย่อยการขับถ่ายของเราจะดีขึ้นท่านสังเกตตัวท่านเองนะฮะถ้าว่าตลอดถ้าท่านทานทั้ง9วันนี้ท้องจะสบายการระบบขับถ่ายนี่จะดีมากครับที่เราเห็นนะคือว่าไอ้ช่วงกินผักนี่ไอ้คนภูเก็ตจะใส่เสื้อขาวกันเยอะเกือบทั้งภูเก็ตก็ว่าได้สำหรับในพิธีส่งพระเป็นพิธีกรรมสำคัญอย่างยิ่งนะครับในวันส่งพระเนี่ยเราก็จะมีผู้คนเนี่ยเป็นหลายหมื่นคนเลยที่อยู่ในระหว่างเส้นทางของขบวนเสด็จขององค์กิ้วองค์ไตเตจากศาลเจ้าสู่ปลายแหลมสะพานหินนะครับในค่ำคืนนั้นเราก็จะมีประทัดเป็นแสนนัดนะฮะเป็นล้านนัดด้วยซ้ำในการที่จะจุดเพื่อเฉลิมฉลองนะฮะแล้วก็น้อมส่งองค์บารมีกิ้วองค์ไตเตยังไงก็ขอทุกท่านดูแลตัวเองด้วยนะครับในเรื่องของประทัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสำลีอุดหูอะไรเงี้ยก็เป็นการดูแลตัวเองด้วย
ศาลเจ้าก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของงานถือศีลกินผักได้ยืนยาวต่อไปครับอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องกระทั่งชาวต่างจังหวัดเพราะว่าศาลเจ้ากระทู้นี้เราถือว่าเป็นศาลเจ้าแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตและเป็นตัวอย่างศาลเจ้าที่ยึดถือประเพณีดั้งเดิมมาตลอดเพราะงั้นจริงอยากเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนหรือคนต่างชาติช่วยกันทำบุญนะครับมาดูกันมาดูและมาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศรัทธาซึ่งทำสามารถล้อมดวงใจของชาวบ้านเป็นหนึ่งเดียวได้ก็อยากเชิญชวนพี่น้องทุกท่านทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่ฟังภาษาไทยได้นะอยากเชิญชวนให้มาจังหวัดภูเก็ตมาดูว่าชาวภูเก็ตคนไทยเรากินเจกินผักกันอย่างไรแล้วท่านจะพบกับความตื่นเต้นที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยครับขอเชิญนะครับอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่เข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตนอกจากจะได้รับผลบุญและความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองแล้วยังทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจมีเมตตาไม่ฆ่าสัตว์ละเว้นอบายมุขทั้งปวงก่อให้เกิดความสะอาดสว่างสงบภายในจิตใจและยังช่วยกันสืบสานประเพณีที่ดีงามของชาวจังหวัดภูเก็ตเอาไว้การถ่ายทอดและบอกเล่าใจความสำคัญและแก่นแท้ของประเพณีการถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตที่ถูกต้องให้กับลูกหลานจึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวัฒนธรรมประเพณีที่ได้รับการสานต่อให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปคนรุ่นหลังต้องเข้าใจถึงแก่นแท้และหัวใจหลักของประเพณีนั้นๆเพื่อทำรงไว้ซึ่งความงดงามของประเพณีแห่งความศรัทธานี้ต่อไปค่ะสำหรับประเพณีเจ๊ฉ่ายนะคะหรือว่าประเพณีการถือศีลกินผักของชาวจังหวัดภูเก็ตค่ะจะจัดขึ้นเป็นเวลา9วันซึ่งจุดหมายสำคัญนะคะก็เพื่อการถือศีลปฏิบัติธรรมให้สะอาดบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและก็ใจค่ะถือเป็นโอกาสนะคะที่ได้ทำบุญให้ทานและลึกถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษนะคะและเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ดีงามควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบไปวันนี้หมดเวลาของรายการเมืองไทยดีๆแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ